นุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนธัญญาชะแรงเป็นคนดูแลพี่เป๊กต้องอยู่ให้เป็นมากกี้ควงป๊อกเคลียร์มาริน่าแอบมีใจให้พี่เขยจินตราปะทะลุงพลเพลงเต่างอยแต่โดนลีลาอุ๊บวิริยะแย่งซีนเอ็ดชีแรนโพสต์รูปถุงเท้าเด็กคอนเฟิร์มการเป็นคุณพ่อมือใหม่พิธีรำลึกถึงชาดวิกบอสแมนจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้มาเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับอยู่กับจีน่าและกับผมญี่ปุ่นครับใน Inside News Tonight นั่นเองทักทายคุณผู้ชมพร้อมกันทั้ง3ช่องทางเลยนะคะทั้งทาง True For You Tunesite HD และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับข่าวบันเทิงยังอัดแน่นเหมือนเดิมทั้งของไทยเราที่หลายๆคนผมว่าอยากจะรู้แน่นอนสำหรับเรื่องราวของพี่ธัญญาแล้วฝั่งเมืองนอกก็มีของเอเลนเจเรสเหมือนกันนะครับที่มาราคารีเนี่ยออกมาบอกว่าเธอเองก็เคยมีประสบการณ์ไม่ดีเหมือนกันใช่แล้วนะคะข่าวของพี่ธัญญาเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะคะยังร้อนอยู่เลยสคริปต์เนี่ยนะฮะแถลงข่าวตอนบ่าย 3:00 นปุ๊บนะคะทางทีมข่าวก็ตัดออกมาเป็นประเด็นอะไรโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดถูกต้องนะครับแล้วจะมีประโยคเด็ดเลยพี่ธัญญาบอกว่าอย่าทำให้โมโหถ้าโมโหเนี่ยเดือดแล้วจะเดือดร้อนนะครับผมไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับที่ผ่านมาเหมือนแบบกล่าวถึงเราตลอดเวลาซึ่งมันผ่านมา3ปีกว่าแล้วที่เราก็เตือนตลอดเวลาให้ไปจัดการนะที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าไม่ใช่พนักงานปกติแล้วก็คือเขาไม่สวัสดีแล้วเราก็เลยถามพี่เป๊กว่าเนี่ยทำไมเด็กคนนี้ไม่สวัสดีเป็นเด็กฝึกงานไม่ใช่หรอเราก็ถามอ่ะเป็นเด็กพี่ปะเนี่ยเป๊กก็บอกไม่ใช่บ้าอะไรเงี้ยเป็นแรงเราก็สืบไงสืบอยากรู้สรุปสุดท้ายพอรู้ปุ๊บเราก็เลยบอกพี่เป๊กว่าให้นัดมาคุยเลยเรื่องเมียผิดเหรอคะกลัวอ้วนสงสารเขาเหมือนกันนะอาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะจะคิดน้อยอาจจะรนอาจจะลืมแบบจนลืมเปลี่ยนแอคเคาท์อย่างเงี้ยมันพูดถึงก็สงสารเขานะเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อะเนาะแล้วเขาก็ดูแลเราดีดูแลลูกดีเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเลิกไปเลยเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมซึ่งเราไม่อยากทำเพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้ที่สุดสรุปว่าณวันหนึ่งที่เราทำใจได้มันกลายเป็นสบายตัวมากถ้าคนที่จะมาอยู่ณจุดนี้คนเด็กๆอ่ะที่เขาจะมาดูแลพี่เป๊กอ่ะถ้าเขาไนซ์และจริงใจดีกับเราดีกับลูกเรายินดีต้อนรับค่ะเรียเป็นเด็กชิลมากเวลาเขามีคำถามเราก็จะบอกว่าเรียพ่อเรียเนี่ยเขาฮอตมากนะเขาหล่อมากผู้หญิงชอบเยอะเรียเขาก็จะบอกว่าเขารักเด็กที่จริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินเด็กดีบอกพี่เป๊กอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมาต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทำใจยอมรับแล้วเราจะเป็นคนประกาศเอง
ว่าเซย์กู๊ดบายนะก็คือเราก็จะได้ระยะกับพี่เป๊กก็ทำนองนั้นถ้าน้องคนนี้ยังอยู่กับพี่เป๊กที่พี่ยังจะเดินออกมาใช่เคยคุยไปครั้งแรกก็เราก็ถามอุ๊ยไม่อยากมีครอบครัวหรอเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลี้ยงดูเขาได้ไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะนี้คือมาคุยกันก่อนได้ก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะอยากให้ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องหรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะนี้ก็อย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่พร้อมให้อภัยอ่ะแค่แบบให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วก็พร้อมที่จะก้าวออกไปจากครอบครัวเราเรียกได้ว่าฟาดได้ฟาดนะคะนี่นะครับพี่ธัญญาเขาเอาจริงเลยนะผมงานนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการพูดถึงประเด็นการหย่าร้างกันด้วยนะคะคือคุณธัญญาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป๊กเนี่ยยังไม่ทำตามคำที่เธอขอเพราะว่าเรื่องนี้เธออดทนมานานกว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็น้องคนนี้เนี่ยเข้ามายุ่งยากในครอบครัวไงอาจจะต้องมีการดำเนินคดีนะคะหรือว่าอาจจะมีการฟ้องร้องกันเลยก็เป็นได้นะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะเมื่อกี้สดๆร้อนๆอยู่เหมือนกันค่ะคุณแม่ของนักศึกษาสาวนะคะที่ถูกกล่าวอ้างถึงนี่แหละที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อนึงนะคะบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยขอกลับไปคุยกับลูกสาวก่อนก็ยังไม่รู้ความเป็นมาอะไรยังไงนะคะตอนนี้เนี่ยยังยุ่งอยู่กับงานยังไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตัวคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นซิงเกิลมัมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าใครที่เข้ามาถล่มด่าแม่ทั้งหลายตอนนี้ทัวร์ลงไงทั้งตัวคุณแม่ทั้งตัวลูกสาวทั้งตัวน้องสาวนะคะคุณแม่ก็บอกว่าขอให้กรรมเหล่านี้เนี่ยสะท้อนกลับไปก็แล้วกันคือแม่ก็บอกนะครับว่าความจริงเนี่ยมีการถามลูกไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบอะไรจากลูกมานะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดยังไงลูกก็ต้องเป็นลูกเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นคำจากของคุณแม่เนาะก็ต้องมีการพูดคุยกันในครอบครัวด้วยนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวเหมือนกันนะคะสำหรับครอบครัวจิราธิวัฒน์นั่นเองคุณป๊อกคุณมากี้นะคะแล้วก็น้องสาวอย่างคุณมารีน่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเพจออกมาอ้างถึงนะคะบอกว่าน้องสาวของนางเอกดังเนี่ยแอบมีใจให้กับพี่เขยเรื่องนี้นะคะคุณป๊อกคุณมากี้เนี่ยก็ไม่รอเฉยนะออกมาตอบสื่อมวลชนแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีเพจดังนะคะแชร์ว่านางเอกมีใจให้พี่เขยหลายคนก็จับโยงไปที่ครอบครัวของป๊อกค่ะแล้วก็มากี้มารีน่านะคะน้องสาวของคุณมากี้ด้านมารีน่าเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ถึงข่าวนี้ค่ะว่าไม่เข้าใจข่าวนี้เนี่ยประหลาดมากถ้าในอนาคตหลานมาเห็นจะรู้สึกอย่างไรต่อมานะคะคู่ของคุณป๊อกแล้วก็คุณมากี้ค่ะออกงานก็เลยเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะว่าไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องข่าวน้องสาวค่ะเพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสนิทกันอยู่แล้วและมารีน่าก็ไม่ซีเรียสเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคิดมันเขียนแบบชี้เป้ามาทางนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่สำหรับพี่เฉยๆนะเพราะว่ามันเราอยู่ด้วยกันตอนที่เราเห็นด้วยแหละแล้วเราก็แบบเราเหรอคือด้วยความที่ให้พูดตรงตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันบ้านเราก็แน่นอนมันต้องสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นธรรมดาผมแอบรู้สึกเป็นแบบนั้นนะมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะแบบว่าเก็บมาให้มันรู้สึกหรือแบบไม่รู้สึกแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ไม่รู้สึกเราก็ได้คุยคือที่จริงอ่ะข่าวนี้มันมีมาก่อนแล้วปีที่แล้วอยู่จำได้ไหมมันเคยมีมาก่อนแล้วผมว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าโอเคผมเขาเป็นนักร้องผมเป็นนักร้องเราเคยทำเพลงด้วยกันตอนนั้นมันก็ไม่รู้ใกล้กันหรือเปล่าที่จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่เคยมีครั้งหนึ่งแล้วมารีน่าก็ลงแบบ IG Story ว่าแบบว่าไม่น่ารักเลยเขียนข่าวแบบนี้แล้วถ้าแบบหลานโตขึ้นมาแล้วแบบมาเสิร์ช Google แล้วไม่เห็นข่าวแบบนี้มันก็คือในวิธีการคิดของเขาถามว่าพี่ก็เข้าใจนะว่าใช่ถ้าสมมติว่าแบบลูกเราโตมาแล้วเสิร์ช Google แล้วไปเจออะไรแบบนี้ใช่ไงแต่สำหรับเราอ่ะก็คือเราก็ต้องสอนลูกเองถ้าเป็นตอนนั้นอ่ะตอนนี้เขาไม่ได้ดูเป็นอะไรนะเขาก็เฉยส่วนวันคล้ายวันเกิดของสาวมากี้ราศีที่ผ่านมานะครับหนุ่มป๊อกภัสรกรก็จัดหนักจัดเต็มเซอร์ไพรส์จนภรรยาเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องถ่ายปฏิทินปีนี้ถ่ายเหมือนเดิมและเพิ่งรับละครไปด้วยถ่ายปีนี้ออนปีหน้านะครับเรื่องลูกคนต่อไปก็ขอพักเอาไว้ก่อนนะครับก็ดีนะ
ได้แบบได้ไปเที่ยวแล้วก็มีลูกๆมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีเพื่อนด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็เหมือนได้พักผ่อนเขาก็เหมือนเดิมนะคะคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบแมสแบบสวีทแบบมากขนาดนั้นก็กลางๆกำลังพอดีอะค่ะก็แบบที่เราชอบก็เป็นเหมือนเดิมกี้เพิ่งรับเล่นละครไปค่ะใช่ก็จะถ่ายปลายปีนี้ออนแอร์น่าจะประมาณปลายปีหน้าคือแค่คุยกันว่าตอนนี้แบบว่าพักก่อนก็เรียกได้ว่าออกมาเคลียร์ทุกประเด็นนะคะถามว่าสนิทกันไหมก็ต้องสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอย่างที่คุณป๊อกได้บอกไปแต่ก็เป็นแค่นี้แหละพี่สาวน้องสาวแล้วก็พี่เขยแค่นั้นนะคะผมจะยกตัวอย่างหนึ่งครอบครัวที่คล้ายอย่างนี้เลยนะฮะคือคุณฟลุ๊กแล้วก็คุณแอปเปิ้ลนั่นเองคือแอปเปิ้ลเนี่ยมีน้องสาวชื่อพิกกี้ทั้งสามคนเนี่ยก็สนิทกันมากเลยนะฮะเหมือนกับเป็นพี่น้องจริงๆเวลาไปไหนมาไหนก็ไปได้กัน3คนแล้วตอนนี้มีลูกมีน้องจูนี่ด้วยก็ไปกันเป็น4คนแบบนี้แหละเขาก็จะสนิทกันมากเลยนะครับผมอย่าไปคิดมากเลยผมว่านะฮะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้นะฮะหนุ่มวินเมทวินนะครับจีน่าเนี่ยตามน้องอยู่หรือเปล่าก็ตามอยู่ใกล้จะเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วใช่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียนจบแล้วนะครับแฟนคลับสบายใจรับงานเต็มที่เลยนะครับเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหนุ่มหล่อมาแรงอย่างวินเมทวินนะครับที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์ด้วยนะฮะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงรอรับปริญญาก็สามารถรับงานได้เต็มที่เลยครับอย่างคอนเสิร์ตของซีวีสที่กำลังจะมีขึ้นเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่ากดดันมากๆเลยนะครับตัวผมมากดดันนะกดดันตัวเองตลอดเพราะแบบมันตื่นเต้นอ่ะด้วยความที่เราใหม่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วครับผมตอนนี้เราต้องซ้อมอะไรพิเศษไหมคะคนซ้อมร้องเพลงเนี่ยกับซ้อมเต้นครับผมก็เรียนจบแล้วครับก็ช่วงที่ผมงานเข้ามาเยอะก็คือช่วงที่ผมเรียนจบพอดีก็โชคดีเหมือนกันต่อปีเนี่ยโอ้ไม่ทราบเลยครับผมรออยู่เหมือนกันครับเนี่ยแฟนคลับจะได้ติดตามผลงานกันเยอะๆเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าอีเวนท์ที่ไปออกมาเนี่ยเป็นการออกงานอีเวนท์เดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มวินเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นงานคู่กันไบรท์วินมาตลอดแต่วันนี้ออกอีเวนท์เดี่ยวก็บอกว่าตื่นเต้นมากแต่แฟนคลับก็ไปกันแน่นเหมือนเดิมเลยแหละครับถูกต้องนะคะเพราะว่าแฟนคลับคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวนี่ก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้น้องวินก็เรียนจบแล้วยินดีด้วยมากๆเลยนะคะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเมื่อวานนี้ได้มีพิธีบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยนะคะบวงสรวงพญาเต่างอยที่จังหวัดสกลนครมีลุงพลนะมีพี่จินตลาไปร่วมงานการประชาชนก็ไปดูกันคับข้างเลยนะคะแต่เขาบอกว่ามีอีกหนึ่งคนที่ไม่รู้ว่ามาสร้างสีสันหรือว่ามาแย่งซีนขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกแต่งตัวจัดเต็มนะคะพร้อมกับทองคำหนัก30บาทพี่อุ๊บวิริยะค่ะพูดนะคะก็คือความสนุกสนานในงานไหว้สาพญาเต่างอยค่ะและไหลเรือไฟประจำปี2563นะคะที่ลานพญาเต่างอยจังหวัดสกลนครในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยสาวเสียงพิณนะคะพี่จินตลาพุนลาภก็จัดเต็มความสนุกพร้อมกับแขกคนสำคัญที่หลายๆคนนั้นก็รอคอยอย่างลุงพลค่ะแต่ว่าสเต็ปของ2คนนี้นะคะคงจะสู้คุณอุ๊บวิริยะไม่ได้เพราะว่าคุณพี่เขาเนี่ยจัดเต็มเลยนะคะทั้งท่าเต้นทั้งชุดรวมถึงสร้อยคอทองคำหนัก30บาทที่ห้อยคอคุณพี่เขาอยู่ค่ะคำนวณก็30บาทนะเรามั่นใจลีลาเต็มที่พื้นที่อยู่แค่นั้นแต่ขึ้นไปต้องตกเจ็ดคนแล้วกดถล่มเหมือนกันก็เลยใช้สเต็ปแค่นั้นนะก็สนุกสนานไปเพราะว่าสายที่มันสายฮ่าฮ่าสนุกสนับสนานอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าไปสร้างความสุขให้กับชาวพี่น้องต่างวัยและชาวเราแรกนั้นซึ่งทุกคนเขาแฮปปี้ดีมากเขาก็มากอดถ่ายรูปไอ้เราก็ต้องกำทองไม่แน่นเพราะกลัวโดนรูดที่อุ๊บของอย่างภาพการแสดงมาคืนบนเวทีพี่อุ๊บจะมีการเทรนลุงขนาดนี้ไหมพี่ก็อาจจะได้เหนื่อยด้วยแล้วก็บางทีเขาก็ไม่กล้าด้วยความบางคนอาการที่เราเข้ามาองค์การเขาก็ต้องให้เกียรติจลาใช่ไหมครับจลามาถึงเวลาที่มีเป็นเบอร์หนึ่งเวลาอะไรก็คือด้วยความที่เขาเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายเขาก็คงไม่กล้าแรงมากก็เดี๋ยวเราก็ต้องดูงานต่อไปว่าเออมันตรงไหนยังไงจะประมาณไหนยังไงอะไรเพราะว่าถ้ามากไปมันก็จะล้นคนก็จะว่าไม่งามก็ได้คนเห็นท้องว่าคนที่มีศักยภาพเหมาะที่สุดในนาทีนี้ได้แก่พี่อุ๊บวิริยะนะครับไม่มีใครมาท้าชิงเหมาะสมด้วยพัฒนาทั้งปวงมองลงครับมองแล้วมองเล่าครับพี่อุ๊บขอบคุณมากนะครับพี่อุ๊บครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับมองลงพี่อุ๊บว่าสั่นคือพี่อุ๊บง่ายๆเลยนะ
มงลงตั้งแต่มีสร้อยทอง30บาทแล้วจริงไม่ต้องเต้นก็ได้เอามงให้ไปเลยนะครับผมเป็นน้องๆเต้นไปจับสร้อยไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะหลุดตอนไหนนะคะจริงแม่ไม่รู้ปวดคอหรือเปล่านะครับไม่เคยใส่เหมือนกันเนาะ อ่ะข้ามไปที่ฝั่งเกาหลีกันนะครับไปดูหนึ่งนักร้องมากความสามารถแห่งวง Girls Generation อย่างแทยอนนะครับที่เธอมีการออกมาเปิดใจเหมือนกับเป็นการระบายผ่าน Instagram นะครับว่าเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนกับตกงานเลยไม่มีงานเลยนะครับในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาครับก็สาวคนนี้นะครับแทยอนของวง Girls Generation ครับได้มีการไลฟ์สดผ่านทาง Instagram เพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกส่วนตัวในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดที่ในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนครับว่าตัวเธอเหมือนกับเป็นคนที่สูญเสียงานไปอย่างสิ้นเชิงท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้แทยอนเผยว่าเธอเนี่ยรู้สึกเข้าอกเข้าใจทุกคนครับที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ภายในบ้านแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างมากเวลาออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยอีกทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคมก็ทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นไปอีกครับโดยแทยอนเผยว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยต่างต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดนอกจากนี้ครับการที่ไม่ได้พบเจอผู้คนเลยก็ทำให้เธอรู้สึกเบื่อมากจนอาจจะเรียกได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่แทยอนรู้สึกเบื่อมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับเพราะสิ่งที่เธอต้องการทำมากที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือการร้องเพลงบนเวทีให้แฟนเพลงจำนวนมากได้ดูกันแบบสดๆบนเวทีค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนนะคะกว่าที่จะถึงเวลานั้นแทยอนก็ยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้เธอนั้นหมดพลังและหมดไฟในการทำอะไรหลายๆอย่างที่แต่ก่อนนั้นเธอทำแล้วมีความสุขเพราะว่าการร้องเพลงอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าร้องเพลงให้แฟนๆได้ชมกันแบบออนไลน์เนี่ยไม่มีทางทดแทนการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีได้เลยค่ะโดยแทยอนนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ทำงานที่มีเงินเดือนประจำแต่ความรู้สึกของเธอในตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากคนที่ถูกปลดจากงานเพราะพิษโควิด-19 ค่ะและเธอนะคะก็ไม่ได้ทำงานที่เธอรักมานานมากๆแล้วโดยแทยอนค่ะก็ยอมรับนะคะว่าเธอนั้นรู้สึกเศร้าจนอยากจะร้องไห้ออกมาเลยจริงๆค่ะอย่างที่รู้กันนะครับตอนนี้สถานการณ์ในเกาหลีก็เหมือนจะกลับมารุนแรงอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับมีการใช้มาตรการต่างๆเพิ่มมากขึ้นพวกกิจกรรมคอนเสิร์ตต่างๆก็ต้องหยุดลงการถ่ายซีรีส์การถ่ายรายการก็ต้องหยุดเหมือนกันนะฮะใช่แล้วนะคะหลายกองถ่ายเลยเนาะแล้วก็แฟนๆก็เป็นห่วงแทยอนมากๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับเธอเนี่ยก็จะจำได้นะว่าเธอเคยมีภาวะซึมเศร้าด้วยเหมือนกันครับผมก็ต้องคอยกำลังใจอ่ะต้องส่งไปเรื่อยๆนะใช่แล้วนะคะไปขอแสดงความดีๆกับคุณพ่อมือใหม่กันบ้างนะคะสำหรับเอชเชอร์นั่นเองค่ะภรรยาสาวคนสวยนะคะเชอรี่ได้ให้กำเนิดลูกสาวแล้วชื่อนี่น่ารักน่ารักค่ะชื่อลูกสาวน่ารักมากนะคะในที่สุดเอชเชอรันก็ได้กลายเป็นคุณพ่อมือใหม่สมใจแล้วค่ะโดยนักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิต Photograph นะคะแล้วก็อีกหลายต่อหลายเพลงได้ประกาศข่าวดีในช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าเชอรี่ซีบอนนะคะภรรยาของเขาได้คลอดลูกสาวคนแรกของทั้งคู่แล้วค่ะโดยเอชแรนนะคะได้มีการโพสต์รูปถุงเท้าสำหรับเด็กทารกคู่หนึ่งค่ะที่วางอยู่บนผ้าห่มนะคะพร้อมด้วยข้อความว่าสวัสดีทุกคนผมมีข่าวดีที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการช่วยเหลือของทีมแพทย์และพยาบาลเชอรี่ได้คลอดลูกสาวคนแรกของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยผมและเชอรี่นะคะได้ตั้งชื่อลูกว่าไรราแอนตาร์ติกาซีบอนชิรันค่ะซึ่งเอชแรนนะครับได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าเราต่างก็หลงรักเด็กผู้หญิงที่น่ารักคนนี้อย่างหมดหัวใจครับส่วนสุขภาพของคุณแม่และลูกสาวต่างก็แข็งแรงดีด้วยกันทั้งคู่เลยส่วนผมเองก็ต้องขอให้ทุกๆคนเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเราในเวลานี้ด้วยและขอขอบคุณสำหรับความรักที่ทุกคนได้มอบมาให้ในช่วงเวลานี้ผมให้สัญญาว่าจะกลับมาพบกับทุกๆคนอีกครั้งแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมครับว่าโพสต์นี้ของคุณพ่อเนี่ยที่โพสต์ภาพออกไปถุงเท้าคู่เล็กๆเนี่ยคนไลค์2ล้านไลค์นะคะคอมเมนต์นี่ก็โอ้โห 50,000 กว่าคอมเมนต์เลยทีเดียวครับผมเรียกว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวต้องอยู่กันพร้อมหน้าลูกเพิ่งเกิดใหม่นะครับคุณพ่อก็เห่อลูกคุณแม่ก็เห่อลูกก็ต้องรอผลงานกันนิดนึงแล้วกันถูกต้องนะคะติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับจะมีเรื่องราวของก้อยรัชวินที่ไปลองชุดแต่งงานแล้วมาดูกันนะครับว่าจะสวยแค่แล้วก็ใช้แบรนด์อะไรนะครับรวมไปถึงสาวโบเมลดาด้วยที่ตอนนี้โอ้โหแฮปปี้มากๆกับความรักนะฮะกับหนุ่มมิกนั่นเองหวานขึ้นกว่าเดิมอีกครับเขาบอกมาอย่างนี้ตามช่วงหน้าครับ
จะพาไปดูเรื่องราวความรักของหลายๆคู่กันมาเริ่มที่คู่แรกกันนะครับอย่างคุณก้อยรัชวินแล้วก็พี่ตูนบอดี้แสลมเมื่อวานนี้เพิ่งรายงานข่าวไปนะครับมีการไปดินเนอร์แบบสุดหรูโรแมนติกมากๆของ10ปีนะวันนี้มีภาพออกมานะครับภาพคุณก้อยเนี่ยไปลองชุดแต่งงานครับก็เพิ่งควงแขนกันไปดินเนอร์ฉลองความรัก10ปีกันหมาดๆนะครับสำหรับคู่รักพี่ตูนบอดี้แสลมแล้วก็คุณก้อยรัชวินครับซึ่งทั้งคู่ก็เตรียมตัวเข้าพิธีวิวาห์ในวันที่28พฤศจิกายนนี้แล้วล่าสุดนะฮะคุณก้อยรัชวินก็เพิ่งไปลองชุดเจ้าสาวที่จะใช้ในพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยได้เลือกใช้ชุดจากแบรนด์ดังอย่าง White Asawa นะครับแล้วก็มีหมู่ Asawa ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เนี่ยมาดูแลความเรียบร้อยด้วยทางทีมข่าวเราไม่รอช้านะครับติดต่อไปหาพี่หมูอาซาว่าเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดพี่หมูก็บอกว่าชุดที่เห็นเนี่ยยังไม่ใช่ชุดจริงนะฮะตอนนี้กำลังหาแบบที่จะเหมาะกับว่าที่เจ้าสาวมากที่สุดอยู่ครับเป็นการพูดคุยว่าน้องก้อยมีความฝันยังไงวันแต่งงานอยากจะมีภาพอยู่ในหัวอะไรยังไงแล้วก็ลองดูหลายๆแบบหลายทรงที่คิดว่าใส่แล้วจะออกมาอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วก็ชอบไม่ชอบแบบไหนแต่ชุดนี้อาจจะไม่ใช่ชุดในวันพิธีถูกไหมครับพี่หมูครับชุดนี้ไม่ได้ใช้ยังไงชุดของน้องก้อยนะครับทำขึ้นมาใหม่แน่นอนนะครับทั้งเทคนิคทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นการแค่ลองให้เห็นว่าในแต่ละแบบในแต่ละคัดพอใส่ขึ้นมาแล้วชอบไม่ชอบยังไงเจ้าสาวทุกคนที่มาที่อาสวะเราก็จะต้องทำขึ้นมาใหม่สร้างชุดขึ้นมาใหม่สร้างเทคนิคขึ้นมาใหม่อยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับผมพี่หมูขอบคุณมากๆนะครับพี่หมูครับครับผมด้วยความยินดีครับมาใช้แบรนด์นี้นะครับรับรองว่าดูหรูดูเรียบแล้วก็ดูสวยแน่นอนถูกต้องนะคะเรียบหรูดูแพงตามสไตล์พี่หมูอัศวานั่นเองนะคะก็แฟนๆก็รออีกหน่อยละกันอีก2เดือนนิดๆนะคะจะได้เห็นอย่างแน่นอนเจ้าสาวต้องหวานมากๆแน่ๆนะคะและก่อนหน้าเนี่ยผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์พี่ก้อยนะครับคือพี่ก้อยบอกว่าจะเป็นแม่แล้วก็ภรรยาที่ดีที่สุดให้กับพี่ตูนบอดี้แสลมด้วยโอ้โหฟังแล้วก็แบบขนลุกเลยนะเนาะเพราะว่าพี่ตูนนี่ก็บอกไว้แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานปุ๊บก็เตรียมที่จะมีน้องทันทีนะคะอ่ะมาดูคู่ของฝั่งน้องบ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องโบมลดาแล้วก็คุณมิกทองระยะนั่นเองค่ะหลังๆเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันดูเหมือนว่าความหวานนี่จะเสิร์ฟถึงแฟนๆมาอย่างต่อเนื่องเลยนะล่าสุดก็ควงคู่กันไปดินเนอร์เหมือนกันไปทานข้าวน้องโบเนี่ยจะทานสเต็กชิ้นใหญ่ไม่ได้นะฝ่ายชายต้องมีการดึงจานนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆโอ้โหอิจฉาไม่ละเนี่ยตาร้อนไปหมดแล้วอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจอย่างเป็นทางการนะคะก็สาดความหวานแบบทีๆเลยค่ะสำหรับคู่ของน้องโบมลดานะคะแล้วก็คุณมิกทองกระยาโดยทริปล่าสุดก็ทำเอาคนโสดเนี่ยตายเรียบเลยค่ะมีโอกาสเจอสาวโบนะคะก็เลยถามถึงเรื่องนี้ว่าก็หวานปกติชัดเจนขึ้นเทคแคร์เอาใจเก่งเธอพูดอย่างนี้นะคะการเจอกันเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างทำงานค่ะว่างหรือว่าคิวตรงกันเนี่ยก็ค่อยมาเจอเราไม่ได้เป็นคู่ที่หวานแต่เวลาลงรูปเนี่ยคนก็จะมองว่าหวานค่ะส่วนเรื่องละครนะคะก็บอกว่าถ่ายทำไปได้เยอะแล้วภาษาอีสานเนี่ยเริ่มคล่องค่ะณเดชก็ช่วยได้เยอะนะคะการทำงานกับกองพี่ออฟสนุกดีแฮปปี้ไม่เครียดค่ะละครเรื่องใหม่เนี่ยยังไม่มีนะคะกับพี่เจมจิเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเธอก็บอกว่าเป็นแค่หนังค่ะยังไม่มีชื่อแต่ว่าถ่ายจบไปแล้วก็น่าจะได้ดูกันปีหน้าค่ะหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ก็ได้มันก็ต้องชัดเจนขึ้นแหละค่ะตามที่ทุกคนเห็นหรอก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามีก็ไม่ปิดชนะใจยังไงอ๋อนั่นน่ะสิเทคแคร์ดูแลเก่งก็ประมาณนั้นเทคแคร์ดูแลเก่งน่าจะน้อยลงค่ะเพราะปัจจุบันก็เจอกันน้อยลงมากๆแล้วเพราะต่างคนก็ต่างเริ่มทำงานแล้วด้วยค่ะเราคุณบริการเวลาอ๋อพยายามแชร์คิวกันค่ะไม่มีตรงกันเลยค่ะใช่มันก็คือทำงานก่อนว่างจริงๆก็ค่อยนัดเจออีกทีนึงแต่ทุกทริปมันไม่ค่อยหวานนะหวานนะไม่ถ้าอ๋อถ้าในรูปแบบน่ารักแต่ถ้าแบบคนที่อยู่รอบๆนั้นก็จะแบบว่าโอ๊ยปวดหัวมันก็ไม่ได้เป็นคู่ที่หวานขนาดนั้นนะมันก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันไปในช่วงที่แบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยถ่ายทำก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะก็เรื่องมนต์รักหนองผักกระแยงภาษาอีสานก็เริ่มคล่องมากขึ้นแต่ก็จะมีบางคำที่แบบว่าอาจจะตกเขาเรียกตกลาวนะตกไทยมาด้วยอะไรเงี้ยมีส่วนช่วยเยอะไหมคะภาษาอีสานช่วยค่ะต้องช่วยเพราะเราขอว่าช่วยด้วยแต่พี่เจมีแค่หนังที่หนูรู้นะมีภาพยนตร์น่าจะได้ปีหน้าหรือเปล่าถ่ายไปแล้วตกไปแล้วเรื่องอะไรนั่นสิฮะ
เรายังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยนั่นแหละค่ะปีหน้าน่าจะได้ใช่ยังไม่สรุปชื่ออ๋อแต่ว่าคือถ่ายจบไปแล้วจบหมดแล้วค่ะถ่ายเสร็จหมดแล้วคอนเฟิร์มอีกเสียงเลยนะคะว่าคู่นี้เขาหวานมากจริงๆนะมีการแบบอย่างนั้นอย่างนี้มุ้งมิงตะมุตะมีอ่ะไปเห็นอะไรมาจีน่าก็เห็นในสตอรี่เห็นในสตอรี่อ๋อนึกว่าแบบไปเจอเขาที่ร้านไหนหรือเปล่ายังถ้าเกิดเจอแล้วก็อย่าลืมว่าสแนปมาด้วยได้น้องจะโทรไลน์ไปแซวเลยแหละนะคะน้องโบจะเกินหน้าเกินตาพี่เกินไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็น่ารักคู่นี้ก็เตรียมตัวดูผลงานของเธอละกันนะคะเพราะเธอก็ตั้งใจทำเต็มที่เลยล่ะค่ะมาต่อกันที่หนึ่งนักร้องมากความสามารถอย่างพี่สตาร์อภิวัฒน์นะครับจะพาไปดูที่เป็นโชว์จัดเต็มมากๆนะครับกับ A Nation Online 2020ครับก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดฉากเทศกาลดนตรีฤดูร้อนสุดยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นครับอย่าง A Nation Online 2020ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเราก็คือพี่สตาร์อภิวัฒน์ที่เป็นคนไทยหนึ่งเดียวครับที่ได้ร่วมโชว์ออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยล่าสุดนะครับพี่สแตมก็ฝากขอบคุณแฟนรายการของเราที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดด้วยล่ะครับสวัสดีครับแฟนรายการ True Insight นะครับผมสแตมนะครับผ่านไปแล้วครับกับคอนเสิร์ต A Nation 2020นะครับซึ่งผมเล่นออนไลน์จากประเทศไทยไปนะครับก็มีศิลปินมากมายเลยซึ่งผมชื่นชอบนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ระดมยอดฝีมือทางด้านโปรดักชันมาช่วยเราเต็มที่ในงานนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนรายการมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมมันจะมีงานที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้ออกมานะครับติดตามด้วยนะครับส่วนไฮไลท์ความสนุกของโชว์ในวันนั้นนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะนำมาให้แฟนๆรายการได้ชมกันค่ะมินาซังคอนนิจิวะไทยคาราคิมาสตะสแตมป์เดสยูโรชิคุโอเนกายชิมาสその笑顔を見つめるたび蘇るメロディーもう限界ないや絶対ないまた引っかいたりとか喧嘩したり出会わないชอบโปรดักชันนะคือดูน้อยแล้วก็ดูเท่ดูมีสไตล์ใช่ไหมแบบอินเตอร์สุดๆเลยนะคะพี่แซมก็โหสุดยอดมากๆดูแล้วขนลุกอ่ะเดี๋ยวเป็นแฟนโกอินเตอร์เดี๋ยววันที่18นี้นะครับพี่แซมฝากว่าจะมีซิงเกิลเพลงภาษาญี่ปุ่นกับ Sky High นะครับที่เป็นแรปเปอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นเลยก็ติดตามกันได้นะครับผมใช่แล้วนะคะข้ามไปที่เมืองแอนเดอร์สันรัฐเซาท์แคโรไลนากันบ้างนะคะที่ภายในเมืองได้มีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงเชสวิก บอสแมนค่ะชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและการสร้างคุณงามความดีของเชดฟิกโบสแมนจะถูกนำมาพูดถึงโดยสมาชิกในครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดกับนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับที่เมืองแอนเดอร์สันรัฐเซาท์แคโรไลนาค่ะซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเชดวิกโดยพิธีรำลึกถึงนักแสดงผู้จากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ด้วยวัยเพียง43ปีจะจัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้เทอร์เรนซ์โรเบิร์ตส์นะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองแอนเดอร์สันจะรับหน้าที่เป็นประธานในการจัดงานครับซึ่งจะจัดขึ้นในบริเวณด้านในและด้านนอกของหอประชุมประจำเมืองโดยจะมีการเชิญบาทหลวงมากล่าวไว้อาลัยแด่ชาวิกโบสแมนในงานด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังจะมีเพื่อนสนิทของชาวิกโบสแมนในสมัยที่เคยเรียนชั้นมัธยมด้วยกันมากล่าวคำรำลึกถึงโดยการจัดงานครับจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและในสถานการณ์โควิด-19 ทางหอประชุมที่โดยปกติเนี่ยรองรับผู้คนได้ถึง 10,000 คนจะเปิดให้ผู้มาร่วมงานไว้อาลัยนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับได้เพียงครึ่งหนึ่งของความจุเท่านั้นครับภายในงานไว้อาลัยและรำลึกถึงเชดวิกโบสแมนจะมีการฉายหนังเรื่อง Black Panther นอกจากนี้นะคะก็จะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะที่เชดวิกนั้นเคยสร้างสรรค์เอาไว้ในสมัยเรียนด้วยโดยเมื่อวันนี้ค่ะทางผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองแอนเดอร์สันนะคะได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อให้ทางสภาเมืองนั้นสร้างรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของเชดวิกโบสแมนเอาไว้ในบริเวณจัตุรัสกลางเมืองด้วยค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในสุดสัปดาห์นี้ครับทางโรงภาพยนตร์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกาอย่าง Regal Cinemark AMC และอีกหลายเครือจะนำหนังเรื่อง42ซึ่งเป็นหนังแนวกีฬาที่ Chadwick Boseman สวมบทเป็นตำนานนักเบสบอลแจ็คกี้โรบินสันแห่งทีม Brooklyn Dodgers ซึ่งถือเป็นหนังที่เริ่มสร้างชื่อในวงการให้กับนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับที่ในขณะนั้นนะครับอายุเพียง35ปีและได้ Harrison Ford มาร่วมแสดงด้วยมาเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นจำนวน740แห่งทั่วอเมริกาโดย42นะครับเป็นหนังที่เข้าฉายในปี2013โดยหนังเรื่องนี้มีความสำคัญต่อคนผิวดำในอเมริกามากเรื่องหนึ่ง
เนื่องจากแจ็คกี้โรบินสันครับถือเป็นนักเบสบอลผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นนักเบสบอลอาชีพที่ได้เล่นในเมเจอร์ลีกส่วนแชดวิกโบสแมนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวันที่28สิงหาคมซึ่งบังเอิญตรงกับวันแจ็คกี้โรบินสันเดย์พอดีด้วยครับนะคะก็จะเห็นว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel เนี่ยก็ได้มีการโพสต์รำลึกใน Instagram เนี่ยถึงเชดวิกกันมากมายเลยนะคะรวมถึงคริสอีแวนด์ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับและผมเชื่อว่างานที่จะมีการจัดขึ้นนะครับจะต้องมีคนไปเยอะแน่ๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับสำหรับเอเลนเดเจเนรัสนะครับที่มีคนออกมาแฉเธอหลายคนถึงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมเรียกว่าโหดร้ายก็ได้นะห้ามลาป่วยห้ามลาพักอะไรอย่างนี้เลยนะฮะล่าสุดคนดังของโลกอย่างมารายแครีเนี่ยออกมาบอกเหมือนกันว่าเธอนะครับมีช่วงเวลาที่เลวร้ายกับเอเลนเดเจเนรัสเหมือนกันครับเอเลนเดเจเนรัสนะครับตกเป็นข่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าการทำงานในกองถ่ายรายการ The Ellen DeGeneres ของพิธีกรสาว5คนดังเนี่ยไม่ได้ออกมาดูดีเหมือนหน้าจอนะครับเพราะว่ามีทั้งการกลั่นแกล้งการเหยียดผิวและการใช้งานพนักงานในแบบห้ามลาห้ามป่วยห้ามหยุดเลยโดยล่าสุดนะครับมารายแครีเป็นคนดังคนล่าสุดที่ไม่ได้ออกมาปกป้องเอเลนเดเจเนรัสแต่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเธอเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่เลวร้ายในระหว่างการพูดคุยในรายการทอล์คโชว์ของเอเลนเดเจเนรัสเมื่อหลายปีก่อนครับในการร่วมพูดคุยในรายการ The Ellen DeGeneres นะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2008ค่ะทางพิธีกรสาว5คนดังนะคะได้พยายามถามถึงเรื่องส่วนตัวที่ทำให้มารายนั้นรู้สึกลำบากใจในการตอบคำถามหลายๆอย่างค่ะทั้งที่ก่อนจะมีการบันทึกเทปรายการนะคะมารายนั้นได้มีการบอกเอเลนเอาไว้ว่าห้ามถามถึงเรื่องส่วนตัวแต่เขาเนี่ยก็กลับพยายามที่จะรู้ให้ได้ค่ะว่าในตอนนั้นเธอกำลังตั้งท้องลูกเนี่ยกับคนรักหนุ่มอย่างนิคแคนนอนที่เป็นสามีของเธอในเวลาต่อมาใช่หรือไม่นะคะโดยมารายแครีค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าววอชเชอร์นะคะว่าเธอนั้นรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่ถูกถามคำถามที่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแบบนี้ค่ะซึ่งมารายนะครับได้บอกกับเอเลนโดยตรงในภายหลังครับว่าเธอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าเอเลนจะทำแบบนี้กับเธอเนื่องจากก่อนหน้านั้นครับเธอได้ตั้งท้องกับนิคแคนนอนจริงๆแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเธอก็ได้แทงลูกไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการจะบอกใครทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการโทรทัศน์โดยกว่าที่มารายแครีจะให้ข่าวว่าเธอเคยแทงลูกก็อีกหลายปีต่อมาแล้วซึ่งในตอนนั้นครับเป็นช่วงที่เธอเพิ่งจะคลอดลูกแฝดอย่างมอนโรและโมร็อกแคนในปี2011โดยมารายแครีเผยว่าการได้พูดคุยกับเอเลนเดเจเนรัสในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเธอครับซึ่งเธอไม่แปลกใจเลยฮะที่จะมีคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่แคร์ใครทั้งนั้นของเอเลนเดเจเนรัสในภายหลังครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเป็นการบีฟกับพิธีกรอยู่แล้วว่าคำถามเนี่ยวันนี้จะประมาณนั้นประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีใครที่ไม่อยากตอบคำถามไหนก็จะมีการพูดคุยกับพิธีกรก่อนล่วงหน้าก็อย่างเช่นเคสของมารายเหมือนกันพิธีกรก็ต้องมีมารยาทในการไม่ตอบคำถามหรือว่าไม่ถามคำถามนั้นๆเนาะแต่คือต้องบอกนะครับว่ามารายเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งกับหลายรายการนะครับเวลาที่มีคำถามมาเนี่ยซึ่งเธอเนี่ยผมดูนะเขาเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันนะสีหน้าออกแล้วก็แบบดูแบบเหมือนจะไม่อยากตอบแล้วก็เหวี่ยงไปเลยอ่ะนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เขาเมาท์มอยกันมาไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะคะสำหรับหนุ่มแบรดพิตต์นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการควงอยู่กับนางแบบสาวคนหนึ่งที่อายุเนี่ยห่างกัน30ปีเรื่องนี้ว่าตกใจแล้วอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกนางแบบสาวคนนี้ไม่ได้โสดนะมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้กันค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าแบรดพิตต์นั้นกำลังมีความรักครั้งใหม่อยู่กับนิโคลโพทูรอสกี้นะคะนางแบบสาวชาวเยอรมันโดยทั้งคู่ได้บินจาก LA ไปใช้เวลาสุดโรแมนติกด้วยกันที่คฤหาสน์ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งเคยเป็นรังรักของนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย56ปีนะคะกับแอนเจลินาโจลี่มาก่อนล่าสุดค่ะก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าสาวนิโคลเนี่ยมีอายุอ่อนกว่าแบรดพิตต์ถึง30ปีไม่ได้เป็นสาวโสดแต่เธอนั้นมีสามีอยู่แล้วค่ะทางสำนักข่าว Fox News นะครับได้รายงานข่าวว่านางแบบสาวชาวเยอรมันวัย27ปีได้แต่งงานแล้วนะฮะเป็นเวลา8ปีกับโรแลนด์แมรี่นักธุรกิจชาวเยอรมันครับเจ้าของร้านอาหารหรูหลายแห่งในประเทศเยอรมนีแถมยังมีลูกชายด้วยที่มีชื่อว่าอิมเมลด้วยกันอีก1คน
ทางด้านของแบรดพิตต์เองนะฮะคดีเรื่องหย่าร้างกับแองเจลิน่าโจลี่และการขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกๆในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงคาราคาซังกันอยู่นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งแบรดพิตต์แล้วก็นิโคเนี่ยต่างก็ไม่ได้โสดสนิทด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะคะนิโคค่ะเป็นภรรยาคนที่4ของโรแลนด์นะคะซึ่งสามีนักธุรกิจของเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะถ้าหากว่าภรรยารุ่นลูกนะคะจะไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นโดยแหล่งข่าวได้เผยกับทางสำนักข่าวเจลลี่เมลนะคะว่าแบรดนั้นได้พบกับนิโคเป็นครั้งแรกที่ร้านอาหารบอร์ชาร์ดค่ะของโรแลนด์นะคะในกรุงเบอร์ลินเมื่อปีที่แล้วในระหว่างที่ตัวเขานั้นไปร่วมงานแถลงข่าวโปรโมทหนังเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood ที่ประเทศเยอรมันค่ะสวยนะเนาะหน้าคมดูเหมือนว่าสเปคของพี่แบดเลยอะใช่หน้าคล้ายแองจี้เหมือนกันเออใช่ดูแบบมีความโหนกชัดหน้าเรียวจมูกโด่งมากๆอย่างนี้นะฮะนั่นน่ะสิคะอันนี้ต้องรอภาพจากปาปาราซี่ละกันเป็นการคอนเฟิร์มนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะต้องบอกว่าอันลัคกี้พลอยเดินทางมาถึง EP ที่11แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะมาเจอแป๊บนึงได้มั้ยเฮ้ยทำอะไรนะก็เพราะมันนี่แหละที่ทำลายงานแต่งเราไม่ใช่ฉันที่เขาทำไปเนี่ยไม่ใช่เพราะฉันผมขอโทษแล้วผมก็ขอโทษสักทีทำไมให้ผมพูดว่าขอโทษคุณจะให้ผมพูดว่าอะไรอ่ะให้มันจบแบบเนี้ยดีแล้วครับวันหนึ่งผมก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะติดตามได้นะครับสำหรับซีรีส์ Unlucky Ploy ชีช้ำกล่ำพลอยนะครับทุกวันพุธพฤหัสทางช่อง True For You เวลา 20:30 แล้วก็ทาง True Vision นะครับช่อง True Asian Series HD หมายเลข120239เวลา 4:15 นะครับแต่ถ้าดูไม่ทันดูย้อนหลังได้ทางแอป True ID ครับแล้วเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @นะคะ True Vision ค่ะสแกนได้เลยนะคะรวมถึง Facebook นะคะ YouTube อีเมลและ True ID Application แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะแล้ววันนี้เราก็มีคลิปท้ายรายการด้วยนะครับคลิปน่ารักน่ารักที่คุณลิดีเนี่ยจะไปอ้อนแมทธิวจะไปอ้อนยังไงต้องน่ารักแน่นอนต้องรอดูกันนะครับวันนี้จีน่าผมญี่ปุ่นพร้อมกับทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปวดบ่ายิ้มเจ้าเล่ห์ตลอดเวลาจ้าดูวิวกันหรอสเก็ตไปดีกว่าไปไหนอะไปไหนปวดบ่ายิ้มเจ้าเล่ห์ตลอดเวลาจ้าดูวิวกันหรอสเก็ตไปดีกว่าไปไหนอะไป